สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชอร์เอมฟาดรัฐบาลจุกๆประกาศล็อกดาวน์ตีหนึ่งคำพูดโดนใจคนค้าขายแห่แชร์รัวๆหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ฉบับที่25ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศตอนประมาณตีหนึ่งของวันที่27มิถุนายนว่ากรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ห้ามนั่งกินในร้านคุมเข้มแรงงานเดินทางซึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28มิถุนายนเพื่อหวังใช้สกัดโควิดแพร่ระบาดหนักซึ่งล่าสุดเชอเอมชยาธนุชสอนทัศน์อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และเป็นหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยๆได้โพสต์ทวิตเตอร์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าประกาศล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งแล้วคนที่เตรียมวัตถุดิบเตรียมค้าขายแล้วจะทำยังไงบางคนลงทุนวันต่อวันหาเช้ากินค่ำเพื่อจะได้ตื่นมารู้ว่าวันนี้จะไม่มีกินหรอวันนี้พวกคุณจะตื่นมาแล้วพบว่าเสียอำนาจเสียทุกอย่างไปหมดแล้วยืมอำนาจประชาชนแล้วยังจะเอาชีวิตประชาชนอีกเดี๋ยวพวกเราจะเอาคืนท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตรีทวิตดังกล่าว 17,000 ทวิตและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิกำลังจะเปิดร้านกำลังเตรียมของพังพินาศหมดแล้วทวิตถัดมาบอกว่าปิดร้านไป3วันเพราะไปฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นไข้กะว่าพรุ่งนี้จะเปิดร้านละซื้อของเตรียมเรียบร้อยพอเข้าทวิตเท่านั้นล่ะจะร้องยอดขายลงเหวแน่นอนทวิตถัดมาบอกว่าโคตรสงสารพวกร้านอาหารที่ตุนวัตถุดิบไว้โดยเฉพาะร้านที่สั่งของมาทีละเยอะๆแล้วรัฐบาลก็ไม่เคยจะบอกล่วงหน้าสักวีคหนึ่งนึกจะทำอะไรก็ทำบอกวันนี้อีก2วันจะปิดของที่ตุนไว้ก็ระบายไม่ทันขาดทุนแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วร้านอาหารน่าสงสารที่สุดปิดทั้งปีและประกาศตีหนึ่งเรานอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นมาก็รู้ว่าล็อกดาวน์ยังงงๆคือมันควรจะมีตั้งแต่ระบาดแรกๆของรอบที่3แล้วไหมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ